วัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เช้าวันใหม่นะคะกับรายการเปิดดวง12ราศีค่ะรายการที่พร้อมทรัพยากรดวงชะตาประจำวันให้คุณผู้ชมได้ทราบเป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะ 8:30 นถึง 10:00 นตรงแล้วก็วันนี้ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่วันศุกร์นะคะที่16ตุลาคม2558สดๆจากMiracle Channel Studio อยู่กับเมื่อค่ะและอาจารย์พรพจน์ลีลาประเสริฐหรือว่าพจน์สัตว์เลขค่ะครับช่วงนี้ก็ต้องถือว่าเป็นช่วงเวลาที่หนึ่งเลยที่เราพูดคุยกันนะฮะสภาพดินฟ้าอากาศตอนนี้ก็เริ่มที่จะดีขึ้นนะครับลมหนาวก็เริ่มที่จะสัมผัสได้ในบางเขตพื้นที่และช่วงนี้ที่สำคัญการจราจรก็ค่อนข้างที่จะโฟลว์สะดวกหน่อยส่วนหนึ่งก็อย่างที่เรารู้กันน้องๆ นะครับช่วงนี้ก็ปิดภาคเรียนกันแต่ว่าตอนกลางวันเนี่ยการจราจรก็อาจจะติดขัดโดยเฉพาะสถานที่สำคัญศูนย์การค้านะฮะหรือว่าสถานที่ท่องเที่ยวแต่หนึ่งเลยที่เราพูดเน้นย้ำกันอยู่เสมอนะครับในเรื่องของอนาคตของคนที่เป็นเยาวชนของชาตินะความจริงในเรื่องของการศึกษาเล่าเรียนในสิ่งที่มันถูกฉลกกับพื้นชะตานั้นเป็นสิ่งที่มีความสำคัญยิ่งนะครับฉะนั้นก็จังหวะโอกาสแบบนี้ถ้ามีโอกาสได้เปิดเครื่องรับโทรทัศน์รับชมไม่ว่าจะเป็นตัวน้องๆเองหรือแม้กระทั่งผู้ปกครองก็สามารถที่จะสอบถามเป็นไกด์ไลน์ของชีวิตได้นะจะได้สังเกตบุตรหลานตัวเองว่ามีความสนใจถนัดทางสาขาไหนแล้วก็จะได้พยายามผลักดันเพราะทุกวันนี้ต้องบอกว่าในแง่ของการศึกษานั้นการแข่งขันสูงเหลือเกินครับนะก็ส่งกำลังใจให้กับน้องๆแล้วกันโดยเฉพาะใครที่กำลังจะเตรียมตัวสอบนะคะเพื่อเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยเนี่ยบางคนช่วงนี้จะเป็นช่วงของการสอบตรงค่อนข้างเยอะหน่อยนะฉะนั้นใครที่อาจจะมีความรู้ความสามารถเฉพาะทางก็บอกช่วงนี้ก็เป็นช่วงของการเรียนพิเศษมากขึ้นเป็นช่วงของการเตรียมตัวในการที่จะเข้าสอบกันนะฉะนั้นก็จะส่งกำลังใจให้แล้วก็อาจารย์พูดถึงในเรื่องของน้องๆนะปิดพักเรียนกันก็จะมีอีกส่วนหนึ่งก็คือในส่วนของพี่ๆมหาวิทยาลัยเป็นช่วงของการจะเข้าสู่สอบปลายภาคฉะนั้นเนี่ยก็เป็นการแบ่งส่วนกันนะก็เนี่ยแหละค่ะไม่ว่าจะเป็นอยู่ชั้นไหนก็แล้วแต่นะการส่งกำลังใจบอกว่าอย่างน้อยๆเนี่ยนะเราจะส่งกำลังใจส่งรอยยิ้มให้เครียดแค่ไหนก็ต้องยิ้มเข้าไว้นะคะแล้วก็อีกช่วงวัยหนึ่งนั่นคือช่วงวัยของผู้ที่เกษียณอายุแล้วอันนี้คือ3เจนเลยนะฮะที่เราคุยกันนะก็อย่าช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เราจะได้เห็นหลายๆท่านในช่วงของวัยที่เป็นอายุแต่ละวัยเนี่ยส่ง SMS เข้ามาสอบถามมากขึ้นนะโดยเฉพาะผู้ที่เกษียณแล้วเนี่ยก็จะสอบถามเข้ามาในเรื่องของอาชีพต่อไปทำอะไรดีหลังจากเกษียณมาเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้อย่างน้อยๆนะคะก็ได้ใช้ในการดวงชะตาตรงเนี้ยในการวางแผนชีวิตนะว่าจะทำอะไรต่อไปหรือแม้กระทั่งบางท่านว่าเราจะทำอะไรได้บ้างหรือไม่ได้บ้างเนี่ยก็เป็นไกด์ไลน์ชีวิตนั่นเองก็ขอให้เชื่อนะครับคือแน่นอนถ้าการกระทำของตัวเราเองนั้นมีส่วนสำคัญกับชีวิตมากโดยที่ไม่ต้องพึ่งดวงชะตาก็ได้บางท่านอาจจะรู้สึกอย่างนั้นแต่ถ้าเกิดเรามีแนวทางสมมติถ้ารู้ว่าอะไรที่มันฉลกกับชีวิตเราเนี่ยแล้วเราก็พยายามที่จะก้าวเดินไปสู่จุดนั้นเนี่ยมันจะลดขั้นตอนลดระยะเวลาได้มากทีเดียวนะครับฉะนั้นก็ทุกกลุ่มนะน้องๆอยากจะรู้ว่าเรียนอะไรนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ที่ถึงวัยเกษียณเบื่อไม่อยากอยู่บ้านเฉยๆอยากนำความรู้ประสบการณ์มาใช้ประโยชน์ให้กับคนหมู่มากก็สามารถที่จะสอบถามมาได้ว่าเราควรจะประกอบสัมมาอาชีพเสริมอะไรครับนอกจากเรื่องของอาชีพนะเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองสุขภาพโชคลาภหรือแม้กระทั่งเนี่ยลัคนาราศีเองก็ตามก็สามารถส่งคำถามต่างๆเหล่านี้มาให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันนะคะแต่ว่ากติกานะคะตามเคยค่ะก็พิมพ์ PD เว้นวรรคตามด้วยชื่อนามสกุลนะคะวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็เวลาเกิดนะคะคำถามก็ต้องระบุให้ชัดเจนส่วนใครที่เกิดในช่วงรอต่อของวันเที่ยงคืนถึงตีห้าครึ่งฟ้าสว่างเป็นวันอะไรระบุข้อมูลเข้ามาด้วยอย่างน้อยๆจะได้มาเช็คกันนะคะว่าสิ่งที่เข้าใจหรือว่าเราได้ทราบข้อมูลมานั้นถูกต้องตรงกันหรือไม่นะคะก็ส่งกันเข้ามาที่422-1606รวมไปถึงคุณผู้ชมที่อยากจะพูดคุยกันสดๆนะคะก็สามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนได้2หมายเลขด้านหน้านี้024960493และ024960494นั่นเองค่ะนะแต่ว่าตอนนี้กลางเดือนแล้วนะวันศุกร์สุดสัปดาห์นะคะมาดูว่าดวงชะตาภาพรวม12ราศีเป็นยังไงกันบ้างค่ะกลางเดือนพอดีเลยนะครับแล้วก็เป็นวันศุกร์สุดสัปดาห์ด้วยศุกร์ที่16ตุลาคม2558จันทรคติการขึ้น4ค่ำเดือน11ปีมะแมครับอาคเนหรือตะวันออกเฉียงใต้คือทิศที่เป็นสิริมงคลส่วนทิศที่ควรฉลีกเลี่ยงครับพายัพหรือตะวันตกเฉียงเหนือและทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์วันนี้คือทิศประจิมหรือว่าทิศตะวันตกนั่นเอง
ปิดหัวได้ชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้เรื่องงานอย่าอวดรู้อย่าแกว่งเท้าหาเส้นทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดก่อนนะก่อนที่คิดจะไปหวังหรือปรารถนาดีให้กับคนรอบข้างส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนก็เช่นเดียวกันวันนี้ให้ระวังปัญหาในเรื่องของเอกสารสัญญาเสียเวลาตรวจสอบให้ครบถ้วนก่อนความรักหัวใจยังไม่ได้รับผลกระทบวันนี้แม้คนโสดจะไม่หวือหวาแต่คนมีคู่ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีมังกรค่ะหลักทรัพย์เงินทองสำคัญนะฮะโดยเฉพาะคนที่ต้องลงนามในเอกสารทางการเงินสีน้ำเงินส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเทาราศีต่อไปนะคะราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมนะครับวันนี้ในเรื่องของเงินทองเนี่ยมีโอกาสจะได้ลาภผลจากคนที่สูงวัยกว่าไม่ว่าจะเป็นการขอคำปรึกษาขอความช่วยเหลือหรือแม้กระทั่งการทำธุรกรรมร่วมกันแต่หัวใจวันนี้ฝากเรื่องเดียวครับอาจจะมีปากเสียงไม่เข้าใจเพราะเรื่องของเวลาที่ไม่ตรงกันแต่งานทายดีนะฮะสิ่งที่ทำเริ่มผลิดอกออกผลแล้ววันนี้มีโอกาสถ้าได้ปรับปรุงเขาเรียกว่าห่วงจุ้ยก็ได้สภาวะแวดล้อมการทำงานให้สะอาดสะดวกขอให้ทำครับสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีกุมค่ะเน้นเรื่องของชีวิตเสริมไม่มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานสีชมพูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีน้ำตาลราศีต่อไปนะคะราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนวันนี้เรื่องงานอย่าลุยไปข้างหน้าอย่างเดียวนะครับดูนะฮะว่าสิ่งที่ทำในช่วงที่ผ่านมานั้นมีอะไรควรจะปรับแก้พัฒนาเพิ่มเติมหรือไม่ส่วนเงินทองวันนี้มีเกณฑ์เสียทรัพย์ให้กับเรื่องที่ไม่ได้คาดคิดและที่สำคัญวันนี้ฝากระวังอุบัติเหตุแต่ความรักหัวใจวันนี้พอจะมีโชคลาภในเรื่องรักครับสีถูกฉลกค่ะชาวราศีมีนค่ะวันนี้กระเป๋าฉีกนะหลักทรัพย์เงินทองกับสีเลือดหมูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีควันบุหรี่ครับราศีต่อไปนะคะราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมวันนี้ให้ทำดีเท่าที่ทำได้อย่าไปคาดหวังว่าอะไรมันจะสมบูรณ์แบบไปซะทุกอย่างนะฉะนั้นวันนี้ขอให้เชื่อมั่นในความคิดอ่านการตัดสินใจของตัวเองส่วนเงินทองแม้จะไม่ได้มีปัญหาสภาพคล่องแต่สิ่งที่อยากจะฝากวันนี้อยากให้ควบคุมค่าใช้จ่ายนะครับความรักหัวใจเวลามีปัญหาอะไรวันนี้พูดให้น้อยที่สุดสีถูกฉลกค่ะชาวราศีเมษค่ะวันนี้เน้นในเรื่องของงานไม่มีอะไรที่จะเพอร์เฟคนะครับสีม่วงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองราศีต่อไปนะคะราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนครับวันนี้ขอให้เชื่อในเรื่องของประสบการณ์นะโดยเฉพาะคนที่เคยทำงานด้านนั้นๆมาก่อนเราไม่ว่าเขาจะสูงวัยเทียบเท่าหรืออ่อนวัยกว่าเราก็ตามส่วนเงินทองมีเกณฑ์จะได้รับความช่วยเหลือจากคนรอบข้างฉะนั้นวันนี้การเข้าหุ้นร่วมลงทุนถือว่าดีแม้กระทั่งเรื่องของหัวใจครับวันนี้ก็ได้สัมพันธภาพดีๆเกิดขึ้นสีถูกฉลกค่ะชาวราศีพฤษภค่ะคนที่อาบน้ำร้อนมาก่อนนะครับเสริมไม่มีที่พึ่งพามีคนให้การอุปถัมภ์กับสีเหลืองเข้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบอลเงินราศีต่อไปนะคะราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมวันนี้เรื่องงานผมใช้คำว่าอย่าวอกแวกตั้งใจทำอะไรขอให้ทำให้สุดทางไม่ว่าจะได้มากหรือได้น้อยสำเร็จแค่ไหนก็อย่าเปลี่ยนแปลงเป้าหมายนะครับเงินทองฝากระวังพวกตัวบทกฎหมายค่าปรับค่าธรรมเนียมแต่เรื่องของหัวใจวันนี้มีเกณฑ์ได้พบคนที่ถูกใจนะครับสีถูกฉลกค่ะชาวราศีเมถุนค่ะผมให้ความสำคัญกับเรื่องของงานนะครับสีส้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีครีมราศีต่อไปนะคะราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมเป็นเพราะว่าคนเรานั้นไม่เหมือนกันฉะนั้นในแง่ของวิธีการทำงานก็ไม่จำเป็นต้องเหมือนใครอย่าเรียนแบบนะครับเลือกทำในสิ่งที่เหมาะกับศักยภาพของตัวเองเงินทองยังหมุนได้สะพัดวันนี้เด่นไม่ติดขัดแต่หัวใจอย่าได้คาดหวังอะไรทั้งจากบริวารและคนรักสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีกรกฎค่ะเสริมในเรื่องของงานกับสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีขาวราศีต่อไปนะคะราศีสิงค์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนนะครับวันนี้เงินกับงานกลับกันเรื่องเงินเนี่ยฝากมีโอกาสตัดสินใจผิดพลาดนะครับโดยเฉพาะคนที่อยู่ระหว่างการทำธุรกรรมไซส์ใหญ่ๆนะเรื่องของการลงทุนแต่งานวันนี้มีโอกาสประสบความสำเร็จในเรื่องที่ตั้งใจความรักหัวใจวันนี้ไม่ว่าเป็นเพศไหนให้เป็นผู้นำให้เป็นช้างเท้าหน้าครับสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีสิงค์ค่ะหลักทรัพย์เงินทองกับสีเขียว
ส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเทาราศีต่อไปนะคะราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมวันนี้เหมาะสำหรับการนำเสนอความคิดนะไอเดียหรือแม้กระทั่งสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมใหม่ๆฉะนั้นวันนี้ถ้ามีโอกาสปล่อยของขอให้ทำแต่เงินทองพึ่งพาตัวเองเยอะๆนะครับอย่าได้ฝากให้ใครดูแลสิทธิประโยชน์อย่าขอยืมจมูกคนอื่นหายใจความรักหัวใจเน้นคนที่กำลังทำคะแนนวันนี้เหนื่อยหน่อยฮะจะมีคู่แข่งเพิ่มสีถูกฉลกนะสำหรับชาวราศีกันค่ะนำเสนอสิ่งใหม่ๆนะเสริมให้มีความกระตือรือร้นกับสีบอลทองส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีควันบุหรี่ครับราศีต่อไปนะคะราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15 พฤศจิกายนวันนี้ทัศนคติสำคัญที่สุดนะคนที่เพิ่งผ่านพ้นปัญหาต้องเชื่อว่าทุกอย่างเนี่ยมันจะดีขึ้นขณะที่คนกำลังตัดสินใจก็ต้องเชื่อในความคิดอ่านของตัวเองแต่เงินทองจะมีคนมาขอความช่วยเหลือและที่สำคัญวันนี้ปฏิเสธลำบากหัวใจทุกอย่างยังราบรื่นลงตัวครับสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีตุลค่ะวันนี้เชื่อมั่นก็ต้องหนักแน่นหน่อยสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบอลทองราศีต่อไปนะคะราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมนะครับวันนี้ต้องมีความรอบคอบโดยเฉพาะการทำในสิ่งที่ต่างจากเดิมนะประเมินสถานการณ์ให้แน่ใจก่อนดูปัจจัยรอบข้างด้วยนะส่วนเงินทองสอบผ่านครับแม้จะไม่ได้ในสิ่งที่ดีที่สุดแต่วันนี้อยู่ในวิสัยที่รับได้ความรักหัวใจเน้นคนที่มีโอกาสวันนี้อย่าเลือกมากจนเกินไปสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีพิจิกค่ะประเมินสถานการณ์รอบด้านให้แน่ใจเรื่องงานสีม่วงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีขาวราศีต่อไปนะคะราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมนะครับวันนี้ต้องพร้อมที่จะปรับตัวนะโดยเฉพาะเรื่องราวที่เกิดขึ้นแบบปัจจุบันทันด่วนการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงหรือแม้กระทั่งการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าส่วนเงินทองวันนี้หาเงินยากและที่สำคัญไม่มีโชคลาภในเรื่องเงินทองความรักหัวใจวันนี้เน้นคนที่มีครอบครัวมีบุตรหลานวันนี้เหนื่อยครับกิจธุระภายในครอบครัวมีมากสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีธนูค่ะเพื่อเหลือเพื่อขาดเน้นในเรื่องของงานนะครับให้มีคนอุปถัมภ์ค้ำชูกับสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองครับและนี่คือภาพรวมของ12ราศีกับวันศุกร์สุดสัปดาห์แบบนี้นะคะช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนนะคะส่งมาที่422 1606ประกันสักครู่ค่ะครับ